สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลส้มมิมิอาร์ตนะคะวันนี้เป็นคลิปแรกค่ะพอดีว่ามีหลายๆคนเนี่ยอินบ็อกซ์ถามเข้ามากันเนาะว่าผมอยากรู้เรื่องการย้อมสีน้ำหนักขาวดำไปเป็นสีครับทำยังไงดีวันนี้จะมาลองทำให้ดูค่ะคลิปแรกเพิ่งเคยทำค่ะตอนแรกเนี่ยว่าจะถ่ายหน้าตัวเองแต่ว่าเขินมากหน้าก็ไม่แต่งค่ะเดี๋ยวกลัวว่าคนดูคลิปจะตกใจกันหน้าสดก็ดูหน้าจอไปก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะถ้าเราย้อมสีขาวดำก่อนเนี่ยเวลาที่เราทำงานเราก็จะโฟกัสเป็นอย่างๆไปอย่างเช่นเวลาเราทำสีขาวดำเนี่ยเราก็จะคำนึงแค่น้ำหนักแสงเงาสีขาวดำอย่างเดียวตอนที่เอาไปลงสีเนี่ยเราก็จะโฟกัสแค่เรื่องสีอย่างเดียวเวลาคุมน้ำหนักอย่างถ้าเกิดว่าทำสีพร้อมกับที่ทำน้ำหนักไปด้วยมันก็จะเป็น2 อย่างใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมันจะทำให้เราแบ่งการโฟกัสไปทีละอย่างให้เราโฟกัสเป็นอย่างๆไปโฟกัสเรื่องน้ำหนักก่อนเสร็จแล้วเรื่องสีเราก็ไปโฟกัสเรื่องสีอีกทีนึงแต่ว่ามันก็มาแต่งเพิ่มทีหลังได้ค่ะต้องพูดว่ามันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะคะแล้วก็ถ้าหากงานเราเป็นสไตล์กราฟิกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นในการทำขาวดำก่อนค่ะแต่ว่าถ้าคุณทำงานแบบพวกออกแนวเริ่มเป็นเรียลลิสติกเป็นเซมิเรียลและการทำขาวดำเนี่ยมันก็จะช่วยคำนวณเรื่องน้ำหนักแสงเงาเนี่ยอันนี้ก็วาดไปเรื่อยดูเพลินๆนะคะดีกว่าจอเปล่าๆจะเริ่มต้นด้วยการที่ให้เราดูเรื่อง value ก็คือน้ำหนักค่ะเราก็จะมี value ไล่ตั้งแต่ดำไปขาวอย่างเงี้ยเหมือนถ้าสมมุติว่าใครเรียน drawing มาอย่างพวกแบบแรงเงาดินสองเนี้ยค่ะเขาก็จะมีสอนเนาะว่าไล่จากดำไปสว่างมันก็เป็นหลักการเดียวกันแต่ว่าคราวนี้คือการที่จะทำให้น้ำหนักสวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฝึกของตัวเราเองย้อมสียังไงอันนี้ไม่ใช่เฉพาะ Procreate นะคะ Photoshop Clip Studio ก็ใช้เทคนิคเหมือนกันเพียงแต่ว่าเครื่องมือมันอาจจะอินเทอร์เฟซหน้าตามันอาจจะต่างกันไปนิดนึงให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาบนเลเยอร์ขาวดำที่เราทำไว้แล้วเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นโหมด Color โปรแกรมวัดรูปก็จะมี Layer Mode ให้ใช้ก็เปลี่ยนเป็นโหมด Color นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้พวกบลัดแนะนำให้ใช้พวกซอฟบลัดค่ะมันก็จะเกลี่ยสีได้ง่ายขึ้นซอฟบลัดก็คือบลัดฟรุ้งเนี่ยพวก Opacity เนี่ยให้ลองปรับให้มันเบาๆก่อนเพื่อว่าเราจะได้ค่อยๆย้ำน้ำหนักได้ง่ายขึ้นหรือว่าถ้าใครลองแล้วแบบชอบ opacity แรงๆมันก็ได้นะคะแต่ว่าลองเบาๆก่อนไม่เกิน 30% อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสัก 20% ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเราก็เอาสีเราก็จุ่มเลยสีไหนก็ได้ลองสีฟ้าแล้วก็ปาดเลยเห็นไหมสีชมพูก็ได้ค่ะถ้าย้ำไปมันก็จะสดใสขึ้นตาม opacity ที่เราปรับถ้าเราปรับเป็น100เนี่ยมันก็จะสดตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนมากก็ปรับให้ opacity เบาลงนั่นเองก็เรายังลบความสดลงนิดนึงคราวนี้คือพอน้ำหนักมันได้ละเราก็เอาสีมาเล่นได้ผสมตึ๊บตึ๊บตึ๊บผสมสีเหลืองปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะสังเกตได้นะคะว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรค่าน้ำหนักที่เราทำไว้ก็ยังคงอยู่ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักหรือแสงเงาในขณะที่ลงสีเราก็จะเล่นสามารถเล่นสีได้บางทีแบบว่าเล่นเป็นเรนโบว์เลยก็ได้นะคะโดยที่น้ำหนักมันยังเท่าเดิมส่วนเรื่องสีก็ต้องฝึกเรื่องเฉพาะการลงสีเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปาดไปมั่วๆเนี่ยบางครั้งมันก็ดูไม่ค่อยมีทิศมีทางแล้วก็มีธีมหลักของสีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็เอาน้ำหนักไว้ก่อนมันก็จะได้ประมาณนี้
ไม่ยากเนาะยากไหมมีคำถามอะไรก็เม้นทิ้งไว้ได้นะคะเผื่อแบบมาตอบแล้วก็มีอยากแนะนำอยากให้สอนอะไรก็พิมพ์บอกได้ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยน้ำหนักไม่ควรเป็นขาวดำที่ดำสุดและขาวสุดขาวสุดดำสุดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันจะย้อมสีไม่ติดลองดูย้อมติดไหมสีเขียวเห็นไหมตรงที่เป็นสีขาวกับสีดำมันจะไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะว่าค่าน้ำหนักเนี่ยมันดำแบบเขาเหมือนเขาเรียกว่าดำแบบแบ็คโฮค่ะมันจะดูดแสงหายไปหมดเลยแล้วก็ขาวมันก็จะแบบไม่มีพื้นที่ให้สีเข้าไปเลยมันก็จะเป็นสีขาวขาวสุดให้เราจำไว้ว่าดำสุดกับขาวสุดไม่ควรใช้นะคะในงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่รูปวาดนะคะพวกงานแบบอีดิเตอร์ตัดต่อวิดีโอทำแอนิเมชันเนี่ยเขาจะไม่ใช้ขาวสุดกับดำสุดเลยอย่างพวกเครดิตหนังเวลาตอนจบที่มันจะมีแบบพื้นหลังสีดำแล้วก็มีเทคเลื่อนๆใช่ไหมคะสีขาวเขาจะไม่ใช้สีดำสุดกับขาวสุดตัดกันอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ขาวกับดำสุดตัดกันเวลาเทคมันวิ่งอะมันจะทำให้ค่าสายตาของเราอะสีมันตัดกันแรงมากจนตาเรามันไม่สมูทแล้วมันจะเกิดอาการกระตุกของเฟรมอะค่ะซึ่งจริงๆอนิเมตมันไม่ได้กระตุกนะคะแต่ว่าเหมือนค่าสีมันตัดกันมากแล้วสายตาเรามองไม่ทันมันก็จะมีปัญหาแล้วก็เวลาทำพวกภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่าสีมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเกรดดิ้งไม่ได้จะย้อมสียากมากพวกนี้เขาก็จะเลยระวังกันเรื่องน้ำหนักขาวดำเราไปดูตัวอย่างงานย้อมสีกันค่ะยกตัวอย่างจากงานที่ทำของตัวเองค่ะอันเนี้ยมันจะเป็นขาวดำที่ทำไว้แล้วซึ่งจริงๆแล้วขาวดำเนี่ยจะทำให้มันดูสมบูรณ์เพ้นให้น้ำหนักขาวดำแล้วก็เก็บดีเทลทำให้ขอบมันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยไปเลยก็ได้ค่ะแล้วค่อยไปย้อมสีทีหลังแล้วแต่ถนัดเลยนะคะเพราะว่าเคยเห็นพี่บางคนเงี้ยเขาทำขาวดำเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะแบบว่าเสร็จแล้วอะแล้วย้อมสีแบบเดียวอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราชอบเพ้นท์อ่ะเราชอบแบบเอาบัตรไปถูเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราทำขาวดำให้พอรู้น้ำหนักแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวพวกอะไรที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยพอเราย้อมสีเสร็จเนี่ยเราก็ค่อยไปเก็บทีหลังก็คือเพ้นท์ทับข้างบนเลยขาวดำแล้วคราวนี้เราจะสร้างเลเยอร์คัลเลอร์ขึ้นมาคือจริงๆแล้วขาวดำเนี่ยทำแยกนะคะคาแรคเตอร์กับแบ็คกราวด์ให้แยกกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนทำงานเนี่ยมันจะลำบากปกติแล้วเป็นคนที่ชอบลงสีแบ็คกราวด์ก่อนค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้สีและบรรยากาศของโดยรวมทั้งหมดเวลาเราทำพวกแสงเบลเข้าตัวละครเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแบบว่าสีของตัวทีฟ่าเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในบาร์ใช่ไหมคะแล้วบาร์มันก็จะเป็นสีออกส้มๆนิดนึงส้มๆแล้วก็มีเขียวๆแซมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ปัดๆไปแล้วเราก็ไปปัดไปฮิ้วไปอะไรมันได้อีกนะคะอะไรประมาณนี้ให้มันแบบพอเห็นภาพสีประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปสร้างคัลเลอร์โหมดเพื่อที่จะย้อมสีคาแรคเตอร์อีกทีคาแรคเตอร์ก็จะชอบเริ่มจากสีผิวค่ะก็จะออกแนวแบบเลือกช่วงโทนเนื้อสีส้มๆเหลืองๆแล้วก็ค่อยๆเอาบัตรโอปาซิตี้เบาๆเราก็จะได้เนื้อของทีฟามาแล้วก็เราสามารถที่จะแบบผสมแดงสักหน่อยก็ได้นะคะให้มันดูมีเลือดฝาดนิดนึงทาลิปสติกให้น้องเขาหน่อยอ่ะเห็นไหมเริ่มมีเลือดฝาดแหละส่วนอื่นก็ไว้ก่อนแล้วกันนะคะเอาเนื้อก่อนคราวนี้แสง
มันมีสีเหลืองสีส้มด้วยก็ลงให้น้องเขาหน่อยอย่างนั้นผิวเธอดูดิบไปนิดนึงสีของเงาเงี้ยอย่าลืมนะคะสีของเงาก็จำเป็นนะบางคนแบบเงาดำมากเลยอะไม่ค่อยมีสีของเงามันจะทำให้งานดูดิบมากๆไม่ค่อยมีบรรยากาศเงาเงี้ยอ่ะเราเอาเงาสีฟ้าแต้มเข้าไปแต่งหน้าแก้มแดงโอเคก็ประมาณนี้ค่ะงงไหมเนี่ยคัลเลอร์โหมดได้แล้วแล้วเราก็มาโอเวอร์เลย์โหมดขออธิบายลักษณะการใช้งานของเลเยอร์โหมดเพิ่มเติมนะคะถ้าเราอยากแต่งภาพเพิ่มอยากให้สีสดขึ้นหรือเข้มขึ้นเราสามารถใช้โอเวอร์เลย์โหมดใช้เน้นจุดให้มันดูสดใสมากขึ้นเพิ่มแสงที่ดันขึ้นตอนที่คัลเลอร์โหมดทำไม่ได้นะคะก็อย่างแบ็คกราวด์เงี้ยก็ใช้โอเวอร์เลย์เหมือนกันตอนที่ทำเพราะว่าถ้าเป็นคัลเลอร์บางทีมันยึดน้ำหนักขาวดำจริงๆมันก็ทำให้งานเราขาดสีสันเราก็ต้องใช้โอเวอร์เลย์ในการช่วยดึงให้ภาพมันมีสีสันขึ้นมาเวลาใช้โอเวอร์เลย์อย่าใช้แรงมากนะคะเพราะว่าโอเวอร์เลย์โหมดเนี่ยมันจะดึงให้ค่าสีสว่างขึ้นค่าอินเทนซิตี้มันก็จะสว่างถ้าเราลงหนักเกินไปมันจะทำให้น้ำหนักขาวดำที่เราทำไว้ตอนแรกอ่ะมันเสียเพราะฉะนั้นใช้เบาๆค่ะปรับโอปาซิตี้เบาๆหรือว่าค่อยๆตบให้มันสว่างขึ้นก็พอและเรายังสามารถใช้เลเยอร์ add layer skin mode ในการแต่งสีเพิ่มได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะลองแบบเล่นแสงสีนะคะมันก็แต้มขึ้นมาได้ให้มันแบบมีโกลว์ขึ้นมานิดหนึ่งมีทำไฮไลท์อะค่ะก็คือเทคนิคของเราเนี้ยพอเราย้อมสีเสร็จเนี้ยเราจะแบ็กอัพเลเยอร์ทั้งหมดอีกไฟล์นึงแล้วก็ดูพลิเคตไฟล์ Procreate อันใหม่เพราะว่า Procreate เนี่ยคือพอทำงานไฟล์ไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะจำกัดจำนวนเลเยอร์ในการใช้งานนะคะมันจะไม่เหมือน Photoshop เนาะ Photoshop มันจะแบบเราสามารถสร้างเลเยอร์ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่ามันก็แลกมากับการกินทรัพยากรเครื่องอาจจะทำให้เครื่องเวลาเซฟงานอาจจะนานโหลดนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปออพติไมซ์กันอีกทีนึงแต่ว่า Procreate เงี้ยมันก็จะสร้างสมมติว่าเราสร้างงานค่อนข้างใหญ่ประมาณ A4 ขึ้นไปอย่างเงี้ยบางทีแบบมันจำกัดเลเยอร์ได้แบบไม่เกิน50ถึง60เลเยอร์ซึ่งจริงๆมันก็ถ้าพูดถ้าเพ้นดีเทลเยอะๆมันก็ไม่พอค่ะก็ใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าอย่างภาพเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เลเยอร์เยอะขนาดนั้นแต่ว่าอย่างเวลาทำขาวดำย้อมสีเสร็จแล้วสิ่งที่เรางานของเราจะทำก็คือรวบเลเยอร์ทั้งหมดที่ทำการย้อมสีแต่ไอ้โกลว์เนี่ยทำทีหลังก็ได้นะเพราะว่ามันจะล้ำขอบคาแรคเตอร์ออกมาก็รวบทั้งหมดแต่ว่าก่อนรวบก็แบ็กอัพไว้ด้วยก็ดีเผื่อไม่พอใจจะได้มีเลเยอร์สำรองกลับมาแกะหรือเซฟไฟล์ใหม่ไปเลยคราวนี้รวบปุ๊บทีฟ้าแบบย้อมสีมาใช่ไหมคะหลังจากที่เรารวบเลเยอร์ทั้งหมดไว้เหลือเลเยอร์เดียวแล้วหลังจากนั้นจะทำการเพ้นทับด้านบนสุดโดยที่ใช้เลเยอร์ normal โหมดธรรมดานี่แหละค่ะเพ้นทับลงไปซึ่งเทคนิคเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่เราชอบมากเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบขีดเพ้นๆไปเรื่อยๆอ่ะถ้าใครที่ทำงานสไตล์ใช้ปัดซอฟปัดกั้นสีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ซึ่งจริงมันก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะคะมันก็แล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละคนพอซูมเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นแบบเส้นล่างที่มันไม่เรียบร้อยใช่ไหมแล้วเราก็เพ้นทับไปเลยอ่ะประมาณนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจพื้นฐานการย้อมขาวดำมาสีบ้างไหมแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าบอกว่าโอ้ยทำไมสอนไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเพิ่งเคยทำคลิปครั้งแรก
อาจจะยังไม่เก่งไม่คล่องก็ต้องขออภัยมาด้วยค่ะแล้วก็จะพยายามหาเวลามาลงคลิปแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆค่ะให้คลิปการสอนมันเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกมากขึ้นเนาะมีอะไรมีคำถามอยากถามก็ถามกันเข้ามาค่ะอาจจะไม่มีเวลามาตอบให้ตลอดนะคะแต่ก็พยายามจะเข้ามาตอบให้ค่ะเพราะว่าติดงานประจำด้วยอะไรนี้ถ้าใครแบบวาดแล้วอยากเอามาให้ดูมาแชร์กันก็ได้นะคะอยากจะส่งงานมาให้ดูอยากจะให้คอมเมนต์ลง channel อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจเลยไม่ได้บังคับอะไรแค่นี้แหละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดพลาดประการใดแล้วก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้ามีเพื่อนๆที่อยากจะรู้วิธีการวาดรูปเนี้ยค่ะก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆมากดติดตามได้ค่ะจะได้มีกำลังใจมาอัพคลิปใหม่ๆให้ดูกันไปเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะ